ที่บอกว่าทำไมความดันเลือดถึงขึ้นเวลาที่เรากินเค็มเนาะเกลือ1โมเลกุลจะดึงน้ำเข้าสู่ตัวมันอ่ะ3โมเลกุล1 2 3 1 2 3ผงชูรส1โมเลกุลจะดึงน้ำเข้าเซลล์เนี่ย5โมเลกุล1 2 3 4แล้วก็5เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องปรุงรสเค็มทั้งหลายเนี่ยมันจะมีทั้งเกลือและผงชูรสอยู่ในโมเลกุลเดียวกันใช่ไหมเกลือเข้ามา5เกลือเข้าไป3แล้วผงชูรสอีก5เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงรสที่มี2อย่างรวมกันน่ะเช่นรสดีฟ้าไทยอูมามิอะไรก็ตามที่เป็นพวกเครื่องปรุงรสที่มีทั้งเกลือแล้วก็ผงชูรสรวมอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยมันจะดึงน้ำเข้าเซลล์8โมเลกุล7แล้วก็8มันจึงบวมน้ำอ่ะพอที่เราบอกแล้วว่าถ้าเกิดน้ำอยู่ในเส้นเลือดเยอะเกินไปนั่นคือหมายความว่าแรงดันเลือดมันก็ยิ่งสูงแต่ถ้าเราทำยังไงก็ได้ที่ไม่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆลดเกลือลงครึ่งนึงจากที่เคยกินเกลือเท่าไหร่ไม่รู้ลดลงครึ่งนึงเพราะนั้นน้ำมันจะเข้ามาในเซลล์หรือในเส้นเลือดน้อยลงแค่นี้เองความดันมันก็ลดแล้วจบไหมง่ายเนาะ